เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศที่หนาวเย็นลงอาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของผู้สูงอายุจำเป็นต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงควบคู่กับการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นโดยการสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆรับประทานอาหารร้อนๆให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำอุ่นห่มผ้านอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นต้นสำหรับผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ยิ่งต้องดูแลสุขภาพก่อนวันเดินทางอาจจะตรวจสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำจากแพทย์รวมทั้งตระเตรียมยาให้พร้อมตลอดระยะเวลาที่เดินทางนะครับอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยต่างๆที่ผู้สูงอายุควรทราบเพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่หนาวเย็นโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. โรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดติดเชื้อควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะๆอากาศถ่ายเทไม่สะดวกควรล้างมือบ่อยๆเวลาไอจามควรหาผ้าปิดปากหรือสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการไข้หวัดเบื้องต้นควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นพักผ่อนมากๆเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลไม่ควรรับประทานยาแอสไพรินยกเว้นกรณีที่แพทย์สั่งนะครับติดตามอาการหากมีไข้สูงติดต่อกันเกิน5วันหรือมีอาการอื่นประกอบเช่นหายใจเร็วหายใจมีเสียงดังหรือหอบควรรีบพบแพทย์เนื่องจากอาจจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนเช่นปอดติดเชื้อซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับ2. โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้ไปออกกำลังกายในช่วงนี้เนื่องจากอากาศภายนอกที่หนาวเย็นประกอบกับการรับประทานอาหารที่มีไขมันความหวานความเค็มมากจนเกินไปเป็นตัวแปรสำคัญให้โรคดังกล่าวแสดงอาการเด่นชัดขึ้นในกรณีที่รู้สึกบวมเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์วิธีที่ดีที่สุดคือการลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะครับ 3. โรคปวดข้อผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อเรื้อรังอยู่เดิมหรือเป็นโรคเกาต์ภาวะอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้จะยิ่งส่งผลให้อาการปวดรุนแรงขึ้นการป้องกันเบื้องต้นก็คือการรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ 4. โรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังเช่นผิวแห้งผิวหนังเป็นผื่นอักเสบหรือคันเนื่องด้วยผู้สูงอายุมีปริมาณไขมันใต้ผิวหนังน้อยหรือต่อมไขมันทำงานลดลงในสภาวะอากาศหนาวเย็นหรือมีการอาบน้ำอุ่นบ่อยๆผิวหนังจะสูญเสียความชุ่มชื้นควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นไม่อาบน้ำนานๆและทาโลชั่นหลังอาบน้ำเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังสำหรับผู้สูงอายุที่แพ้ง่ายควรใช้โลชั่นสำหรับผิวเด็กจะปลอดภัยและควรทาวันละหลายๆครั้งกรณีริมฝีปากแตกลอกควรทาลิปสติกมันบ่อยๆนะครับไม่ว่าผู้สูงอายุจะอยู่ที่ใดย่อมมีโอกาสได้รับผลกระทบจากสภาวะอุณหภูมิของร่างกายลดลงมากกว่าปกติได้เช่นกันก
การดูแลสุขภาพตัวเองและเตรียมความพร้อมดังที่กล่าวข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับทั้งนี้ลูกหลานและผู้ใกล้ชิดควรเอาใจใส่ดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตลอดหน้าหนาวนี้ครับท้ายนี้สำหรับผู้รับชมที่ต้องการเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนความรู้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันสาระความรู้หรือกดปุ่ม Subscribe ติดตามคลิปสาระความรู้ดีๆเพื่อผู้สูงอายุในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ